สวัสดีค่ะตอนนี้หมีเป็ดอยู่ที่ร้านแหลมเจริญซีฟู้ดสาขาแฟชั่นไอแลนด์นะคะวันนี้เรามากินบุฟเฟ่ต์กับทางที่หับเหมือนเดิมราคาบุฟเฟ่ต์เริ่มต้นที่999 บาทจองขั้นต่ำ2ท่านทานได้2ชั่วโมงราคานี้สุดที่แล้วรวมเครื่องดื่มและของหวานอาหารทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกประมาณ120เมนูนะคะในบุฟเฟ่ต์นะวันนี้เราสั่งมา15เมนู2คนมาดูว่าจะกินหมดไหมนะคะมีหมึกนึ่งมะนาวปลากระพงทอดราดน้ำปลาทอดมันกุ้งอ้อส่วนหอยนางรมปูนิ่มผัดผงกะหรี่โป๊ะแตกหอยจ้อส้มตำแซลมอนกุ้งดองซีอิ๊วก้างผัดพริกเหลืองผัดยอดฟักแมวหอยเชลล์อบเนยหอยนางรมสดข้าวผัดปูกี่เมนูแล้วไม่รู้จองขั้นต่ำ2ท่านแต่เราแนะนำว่ามาสัก 3-4 คนเป็นครอบครัวเนาะจะแฮปปี้มากกว่าเพราะว่าขนาดปริมาณจานใหญ่จะได้แบ่งการชิมได้หลายประเภทมากขึ้นนะคะเมนูพรีเมียมเลือกได้ท่านละ1จานเราเลือกมาเป็นปลากระพงทอดราดน้ำปลากับก้างผัดพริกเหลืองนะคะปลากระพงทอดคือตัวใหญ่มากกรอบนอกนุ่มในน้ำปลาแค่มาวางนี่แบบหอมน้ำปลาฟุ้งเลยน้ำปลารสเค็มอมหวานกลมกล่อมดีงามแต่ตัวใหญ่ปกติก็500กว่าแล้วอ่ะจานเท่ากับอลาคาร์ทปริมาณเต็มๆสั่งอลาคาร์ทยังไงบุฟเฟ่ก็ขายอย่างนั้นเนาะอีกเมนูนึงที่เป็นเมนูพรีเมียมก็คือก้างผัดพริกเหลืองนะคะโอ้มีคนอย่างนี้มาอ่ะมาลองเครื่องมาแน่นๆๆๆก้างก็แกะมาให้แล้วเรียบร้อยมันจะมีความเผ็ดหอมเครื่องหอมพริกเหลืองเค็มอมหวานแล้วตัวก้างนี่คือสดมากสดแบบมีความหอมคล้ายๆเนื้อปูเข้ามาด้วยอ่ะเนื้อจะนุ่มๆกึ่งๆกุ้งกึ่งๆปูแกะมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องแงะใดๆเลยอ่ะโอ้ยฟินมากเครื่องแน่นๆเข้มๆโอ้ยเริ่มคันหัวเผ็ดแบบขั้นหัวข้าวเปล่าต้องมาโอ้อร่อยอ่ะหอยเชลล์อบเนยเขาจะทาเนยเอาไว้ด้านล่างที่เป็นซอสอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นซอสเนยเอามาอบกับหอยเชลล์เนาะซีฟู้ดชัวว้าใส่กระเทียมชัดเค็มหอมแต่ว่ามันเย็นแล้วถ้าเราไม่อยากกินเค็มเยอะเราก็ปาดซอสนิดเดียวแต่ว่าหอยสดดีนะคะส่วนหอยนางรมแบบนิ่มขอบนะคะแล้วข้างในก็นุ่มละลายละลายหอยสดหอยนางรมสดเนื้อกลมๆเต่งๆเนี่ยไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ถือว่าน้อยจนน่าเกลียดนะคะเพราะว่าตัวแป้งเขาอร่อยอมน้ำมันน้อยมากอ่ะดีอันนี้เสิร์ฟมาขนาดประมาณนี้ออนกินคนเดียวหมดได้สบายมากกินได้สองถาดได้สักจะหมดอยู่แล้วปูนิ่มผัดผงกะหรี่จานค่อนข้างใหญ่นะคะรสชาติจะหวานๆเค็มๆเค็มๆหวานๆเข้มข้นกินกับข้าวกำลังดีอร่อยมากปูนิ่มให้มาเยอะมากอ่ะอันนี้คือบุฟเฟ่ต์นะครับนอกจากปูนิ่มผัดผงกะหรี่ก็จะมีปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทยด้วยนะคะเลือกสั่งได้ชิมกุ้งดองซีอิ๊วชิมทีละ2ตัวกุ้งดองซีอิ๊วคือกุ้งสดมากเนื้อตึงพอเคี้ยวไปแล้วมันก็จะนุ่มละลายในความกุ้งสดนะเนอะซีอิ๊วหอมเค็มอมหวานหอมกระเทียมพริกแล้วก็จะมีรสเผ็ดร้อนจากพริกสดที่หั่นมาด้วยเล็กน้อยไม่ใช่แนวกุ้งดองซีอิ๊วแบบเกาหลีนะคะเป็นแนวบอกไทยๆอ่ะแต่ก็กุ้งถือว่าสดดีมากแกะหางมาให้แล้วด้วยนะคะเราแค่จิ้ม
เข้าปากอย่างเดียวเสร็จจบหมึกไข่นึ่งมะนาวเสิร์ฟมาเป็นหม้อไฟขนาดนี้นะคะหมึกไข่ล้วนๆน้ำก่อนชิมน้ำก่อนโอ้โอ้เปรี้ยวเค็มชัดรุนแรงกินเฉพาะเนื้อปลาหมึกเด้งกรอบไข่ปลาหมึกคือมันแน่นสะใจอันนี้ค่อนข้างเค็มชัดเหมือนกันต้องกินกับข้าวแล้วก็เผ็ดน้อยยำไข่ปูนี่ไข่ปูมาเน้นๆเลยนะคะเป็นยำแบบที่ใส่ตะไคร้เป็นยำแบบที่ใส่ตะไคร้ด้วยเนาะแล้วก็มีหอมแดงมะกรูดซอยสะระแหน่มะม่วงว้าวเค็มชัดแรงคล้ายๆกับหมึกนึ่งมะนาวเป็นแนวเดียวกันแบบเค็มเปรี้ยวแต่ก็ไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยมีหวานตามมาพวกยำของเขาจะไม่หวานแต่ผัดพริกเหลืองหวานนะพริกเหลืองค่อนข้างกลมผัดผงกะหรี่ก็เป็นแนวหวานเหมือนกันแต่ถ้ายำไข่ปูกับหมึกนึ่งมะนาวเนี่ยแนะนำว่าเลือกอย่างเดียวก็พอเพราะรสชาติมันจัดมากทั้งคู่ค่ะทอดมันกุ้งกรอบนอกนุ่มในนะคะรสเค็มอมหวานอ่อนๆเหมือนกันหอมกุ้งชัดเจนไม่ได้ถึงกับมีเนื้อกุ้งแบบเป็นชิ้นๆแต่เรารู้สึกได้ว่ามีเนื้อกุ้งบดอยู่ในนี้แล้วก็ไขมันหมูเนี่ยไม่ค่อยเยอะค่อนข้างดีเหมือนกันชอบมากให้จอปูเนื้อปูเป็นเส้นๆเลยรสชาติดีเม็ดนุ่มร่วนหอมไข่หอมกระทะมากไม่อมน้ำมันด้วยผัดมาดีรสเค็มหวานอ่อนๆแล้วก็จะเสิร์ฟมากับน้ำปลาพริกนะคะข้างบนโปะด้วยเนื้อปูก้อนเป็ดก้อนก้อนเด็ดประมาณ5ชิ้นนะคะความสดมาตรฐานเนื้อนุ่มดีส้มตำอันนี้เราไม่ได้ระบุความเผ็ดไปเป็นแนวเปรี้ยวหวานเผ็ดน้อยกินง่ายมะละกอกรอบขนาดจานก็ใช้ได้เลยนะโป๊ะแตกในนี้ก็จะมีกุ้งปลาหมึกปลากระพงนะคะแล้วก็เห็ดอีกเล็กน้อยเนาะอันนี้เผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเค็มรสจัดมากสรุปเมนูที่เราชอบที่แหลมเจริญซีฟู้ดนะคะเราชอบปลากระพงทอดราดน้ำปลาอ้อส่วนแบบนิ่มปูนิ่มผัดผงกะหรี่ทอดมันกุ้งหอยจ้อกุ้งดองซีอิ๊วข้าวผัดปูหอยนางรมสดก้างผัดพริกเหลืองหมึกไข่นึ่งมะนาวก็ชอบแต่ว่าเค็มไปนิดนึงโป๊ะแตกก็ดีแต่ก็เค็มไปนิดนึงส้มตำแซลมอนก็ไม่แย่แต่ว่าจะสั่งหรือไม่สั่งก็ได้นะคะแล้วแต่โป๊ะแตกส้มตำแซลมอนกับหมึกไข่นึ่งมะนาวเนอะเมนูรอบที่แล้วที่เราเคยมาเนี่ยเราก็ชอบแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาห่อหมกปลาอินทรีแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาอันนี้ก็โอเคค่ะเราเคยกินปลาหมึกผัดไข่เค็มเรารู้สึกว่าไข่เค็มเขาไม่เข้าเนื้อปลาหมึกอะเนอะแต่ว่ารสชาติดีนะแต่เหมือนว่าเขาลวกปลาหมึกแล้วก็ราดซอสไข่เค็มเฉยๆเล่าเผื่อเอาไว้เนื้อเผื่อใครอยากจะลองชิมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผัดผงกะหรี่เนี่ยเข้าเนื้อนะปูนิ่มทอดมาดีไม่อมน้ำมันอาหารทอดที่นี่แปลกมากที่พี่เนตรบอกว่าชอบทอดมันกุ้งไม่น่าเชื่อเพราะปกติคนนู้นเขาไม่ชอบกินของทอดแต่ว่าของทอดที่เนี่ยค่อนข้างไม่อมน้ำมันกินง่ายขอบคุณค่ะ
ราคานี้รวมของหวานแล้วนี่คราวที่เรามาเราก็สั่งรวมมิตรครั้งนี้เราก็สั่งรวมมิตรเพราะเราชอบรวมมิตรเขาหอมมากหอมแบบกลิ่นโบราณโบราณที่ไม่ใช่กลิ่นขนุนอย่างเดียวค่ะมันเป็นกลิ่นอะไรสักอย่างพี่แนนบอกว่าหอมกลิ่นนมแมวแบบโอ้เอ๋วเหรอเอาจริงไอติมก็สั่งได้ไม่อั้นนะคะของหวานเก็บทองไว้กินไอติมก็อร่อยนะโดยรวมเนี่ยเขาเป็นอาหารทะเลที่สดมากพิถีพิถันเรื่องวัตถุดิบต่างๆเราค่อนข้างประทับใจบริการดีถ้าเป็นบุฟเฟ่เนี่ยปริมาณเยอะต่อจานเหมาะสำหรับมากินเป็นครอบครัวมากกว่านะคะถ้า2คนก็อาจจะเหนื่อยเพราะว่าจานใหญ่เป็นโปรโมชั่นที่ทางร้านทำร่วมกับแอปพลิเคชันฮังกี้หับนะคะถ้า walk in เราจะไม่ได้กินบุฟเฟ่นะเราต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนนะเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมวัตถุดิบเอาไว้เนอะบางสาขาอาจไม่มีวัตถุดิบที่เราต้องการก็สามารถโทรเช็คได้จะมีบางสาขาที่ราคาเพิ่มอีก100บาทเป็นสาขาโซนในเมืองเดี๋ยวบีเป็นใส่รายละเอียดไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้บีเป็นต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่